You know what? รู้หรือไม่โอเครู้หรือไม่คราวนี้มาถึง2คำนี้ฮะว่าเฮ้ยจะมีอะไรเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนั่นคือคำว่า take กับ grab take แล้วก็ grab นะฮะ take กับ grab เนี่ยมีความต่างอย่างไรครับต่างกันนิดหน่อยการ take you have to take more time too muchYes, it's too much. Yeah, right. But it's a good thing for you, right? By the way, take ก็คือการเอาใช่ป่ะการเอาการทำการcan you take note? เฮ้ยเขียนโน้ตไปด้วยนะคือการทำอะไรสักอย่างหรือว่าการเอาอะไรสักอย่างคือcan you take that thing for me? เฮ้ยอย่าลืมเอาไอ้นั้นให้ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ grab ก็คือการ take เหมือนกันแต่ว่า grab เนี่ย grab grab ก็คือการ take แต่ว่า take แบบเร็วๆก็คือการอะไรนะการฉวยมาการหยิบเอามาเร็วๆแบบว่าชุบชุบนิดนึงเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกนะครับก็คือบอกว่า hey please wait a minute I will go and grab the whiteboard eraser I will go and grab the whiteboard eraser หรือจะพูดอีกอย่างนึงก็ได้ว่า I will go and take and get ในกรณีต้องใช้ get ไม่ใช่ take I will go and get my whiteboard eraserso get อีกหนึ่งคำก็แล้วกัน get ก็เหมือนกัน get กับ take นี่คล้ายๆกันอย่าถามละเอียดว่าใช้อย่างไรเพราะว่าว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าบอกไม่ได้จริงมันต้องดูที่ประโยคตัวอย่างคือให้มัน make sense แล้วมันจะบอกได้เองอีกคำหนึ่ง take get and grab นะฮะ take กับ get เนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าจะใช้ต่างกับกรณีนิดหน่อย get the knowledge ไม่ใช่ get the knowledge get คือการเอาการได้มาอะไรเงี้ยแต่ take คือการเฮ้ยมันคล้ายกันมากจริงอ่ะไม่ใช่อธิบายไงมันต้องใส่เป็นประโยคตัวอย่างเนาะเอาเป็นว่าเอาตอนนี้เราโฟกัสกันที่เรื่อง grab ก่อน grab คือการเนี่ยเอามาเร็วๆฉวยโอกาสก็ได้คือ don't grab the opportunity แต่ว่าภาษาไทยไม่เรียกว่าฉวยโอกาสคือการแบบคือเอานะมันมีแค่นิดเดียวเอามาเลยคือพลิกอย่างที่มิสเตอร์เจียบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือแบบเดี๋ยวหยิบโอกาสแบบเอามาเร็วๆเอามาเลยก่อนที่โอกาสนี้จะหายไปหรือว่าอีกหนึ่งคำที่แปลว่าที่แปลว่าแบบฉวยโอกาสไม่ใช่โอกาสหมายถึงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์โอกาสมีแล้วเอาไปเลยคือการ seize the opportunity seize สะกดไงเอ่ยถ้าจำไม่ผิดคือ s e i z e เดี๋ยวนะขอเช็คนิดนึงว่าสะกดถูกไหมบางครั้งเนี่ยเราจะมีเรื่องของ seize to take something yeah right seize กับ grab นี่เหมือนกันนะหมายถึงถ้าเกิดว่าใช้ในเรื่องของโอกาสนะ seize กับ grab เหมือนกันนี่นะครับseize กับ grab เหมือนกันคือ grab the opportunity grab a chance seize the opportunity seize a chance นั่นคือการแบบการหยิบโอกาสมาให้เป็นประโยชน์นะครับ alright และนี่ก็คือ you know what รู้หรือไม่นะครับYou know what? รู้หรือไม่